ผมเชื่อว่าทุกคนที่เห็นเมาส์คีย์คอน M 6ครั้งแรกเนี่ยก็ต้องคิดเหมือนกันนะครับว่ามันช่างละไม้คล้ายคลยคึงเหมือนเป็นฟาแฝดกับ g i t e c h M X Master 3มากๆซึ่งเมาส์ตัวนั้นเนี่ยเป็นเมาส์ที่หลายๆคนรักแล้วก็อยากได้นะครับซึ่งผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ใช้เมาส์ของ Logitech ตัวนั้นมันนาน M mm. X Master 3ของผมเนี่ยอันที่เห็นเนี่ยเป็นอันที่2อแล้วนะครับอันแรกคือมันเปื่อยมันเก่าไปหมดแล้วแล้วผมก็ซื้อใหม่ถ้าดูเร่อการเห็นว่าคีย์คอน M 6กับ g i t e c h FX Master 3เนี่ยดีไซน์ข้างนอกมันแทบจะเหมือนกันมากเรียกว่าเป็นฟ้าแฟดเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่ามันมีหลายจุดที่ใช้จริงแล้วต่างกันความรู้สึกแรกเลยก็คือคีย์คอต M6 มีน้ำหนักที่เบามากๆอันนี้เป็นข้อดีโดยเฉพาะคนที่พกพาออกนอกสถานที่บ่อยนะครับเพราะว่ามันเบาต่างกันแบบรู้สึกได้เลยจุดทรรมทผมชอบนะครับหน้ากองเขามีแปะไ้เลยว่ามันมีระบบไซเลนคลิกอันนี้คือ Logitech ต่อมาเป็นคีย์คอน นะก็ถือว่าเบากันเยอะเลยจุดทันมาที่ผมชอบก็คือวัสดุเคลือบผิวครับตัวโรดเทคเนี่ยมันพื้นผิวเขามีการเคลือบวัสดุที่มันคล้ายๆยางอะเวลาจับแล้วมันจะมีการแอบซอบคือนุ่มกับมือมากกว่าแต่ข้อเสียที่ผมเจอมานะครับแล้วเป็นกับทุกอันที่ที่ผมใช้เลยของโรดเทคเนี่ยคือใช้ไปนานเนี่ยตัวยางมันจะลอกมันจะเหนียวแต่ที่ข้อท็อาแก้ป,ปัญหานี้ด้วยการที่ว่าวัสดุเคลือบเนี่ย ก็คือพลาสติกกันเลยนะครับไม่ได้มียามมาหุ้มอีกชั้นหนึ่งฉะนั้นในสัมผัสแรกอ่ะเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันไม่ไม่นุ่มนวลไม่แอบซอบกับมือแต่ข้อดีของมันคือเวลาใช้แปนานเนี่ยมันจะไม่เก่ามันจะดูแบบไม่ค่อยมีการหลุดลอกอะไรเกิดขึ้นนะครับ <c oughs> ก่อนจะไปการกว่านี้นะครับขอพูดเรื่องราคาก่อนราคาเนี่ยมันเป็นจุดสําคัญที่ทําให้ผมรู้สึกว่าถ้าตัวต่อไปอ่ะผมจะซื้อคียคอนก็คือเอาไง,ไง่าย มันถูกกว่าของลอยเทคหนึ่งพันบาทตีวงกลมนะลอยเทคเนี่ยถ้าเราหาซื้อในปัจจุบันเนี่ยราคามันจะอยู่ที่ประมาณสามพันห้าตีวงกลมนะส่วนตัวคีย์คอนเอ็มหกเนี่ยก็ตีวงกลมคือสองพันห้านะฉะนั้นถูกกันหนึ่งพันบาทคุณสมบัติรายย่อยเนี่ยมันเรียกว่าเพียงพอสำหรับผมแล้วกันทําให้รู้สึกว่าตัวต่อไปผมซื้อคียคอนแน่นอนนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเจาะลึกถึงดีเทลอื่นๆกัน ในแง่ปุ่มควบคุมเนี่ยมันจะมี2จุดที่ต่างก,กันแบบชัดนะครับก็คือส่วนแรกก็คือตรงช่วงที่พักรีิวโป,โป้นะครับตัวอย่างนี้ถ้าไปของโรดเทคเนี่ยมันจะมีปุ่มที่กดได้นะส่วนอันนี้ไม่มีปุ่มนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือตรงสกอร์วิวตรงล้อหมุนตรงเนี้ยของโร t เทคเนี่ยมันเลื่อนได้แค่บนล่างใช่ไหมอันนี้มันเลื่อนซ้ายขวาได้ด้วย ตำแหน่งปุ่มอื่นเนี่ยเรียกได้ว่าถอดแบบประมาเลยนะครับแต่ว่าในการใช้งานจริงเนี่ยมันจะมีจุดที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือปุ่มตรงกลางที่เอาไว้สลับโหมดของ View s สก l l View ให้เป็นแบบสเต็กับแบบตัวลื่นไหลไปเลยนะครับตรงเนี้ยถ้ากดเนี่ยเสียงมานท่อนข้างดังเลยอ่ะเทียบกับของโร i ิทชฉะนั้นจะเห็นว่าที่เขาบอกว่าเป็นไซเลสติกอ่ะมันเป็นไซเลสติกจริงจงแต่ไซเลสใช้ผ้ปุ่มคิก ซ้ายขวานะครับปุ่มอื่นๆเนี่ยไม่ได้เซเลนด้วยนะโดยเฉพาะปุ่มกาเนี่ยแต่ว่าในความเป็นจริงก็เป็นสิ่งที่ผมรับได้เพราะว่าปุ่มนี้เราไม่ได้กดกดันบ่อยหรอกมันกดเฉพาะเวลาที่เราต้องการสลับโหมดตัวเก่าวิวตรงนี้ให้เป็นสเตปหรือว่าเป็นแบบปัดแล้วแบบไหลอิสระไปเลยนะครับรุ่นนี้เชื่อมต่อได้สามแบบนะครับก็คือแบบเสียบสายซึ่งก็ให้แบบ C to C มานะแต่ว่าก็ให้หัวแปลงมาด้วยเผื่อว่าคอมคุณยังเป็นแบบไทยเ A แบบนี้ นะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อผ่านบลูทูธได้สุดท้ายเลยเชื่อมต่อผ่านตัวดองเกิลที่เป็นแบบ2องนะครับแต่ว่าความพิเศษของเขาคือเขาให้หัวแบบ Typ e C แล้วก็ Typ e A มาด้วยส่วนอุปกรณ์อีกตัวในกล่องนะครับหน้าที่ของมันคือการต่อขยายคือคอมพิวเตอร์บางเครื่องเนี่ยพอร์ตมันชิดกันใช่ไหมฉะั้นเวลาที่เราเสียบอะไรใกล้กันเนี่ยมันไม่สามารถทําได้เขาก็เลยให้ตัวแปลงมาตัวหนึ่งวิธีใช้คืออย่างนี้ครับเอาค่าหนึ่งเนี่ยเสียบเข้าไปที่ตัวคอม สมมุติว่าคอมผมมีพอร์ตที่มันเสียบมาลกอยู่อ่ะนีกสียบเข้าไปใช่ไหมครับอีกค่าหนึ่งเสียบอ้บตัวแปลงที่เขาให้มาอย่างนี้แล้วก็เอาดองเกิลไทเอเสียบเข้าไปตรงนี้อ่ะอันนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่หลังเครื่องมันลกหรือว่าพอร์ตมันแน่นเกินไปนะผมขอเริ่มจากการเชื่อมต่อแบบบลูทูธก่อนเลยนะครับวิธีการคือให้เราผักปุ่มพาวเวอร์ตรงนี้มาด้านซ้ายอย่างนี้นะครับ ถ้าไปด้านขวาก็จะเป็นการใช้กับดองเกิลสองดด้านซ้ายเป็นบูทูธนะครับทีนี้เวลาแพร์ถ้าเป็นโลจิเทคหรือว่ายี่ห้ออื่นเนี่ยเขาอาจจะมีการกดแค่ปุ่มเดียวใช่ไหมแต่อันนี้เล่นท่าย,ยากครับวิธีการแพร์นะครับให้เรากดปุ่ม forward นี้กับปุ่มคลิกซ้ายค้างไว้จนกว่าไฟสัญญาณด้านล่างเขาจะเปลี่ยนสีทีนี้ส่วนที่ผมอยากให้ดูนะครับด้านล่างเนี่ยเขาจะมีปุ่มควบคุมอีก2อันที่น่าสนใจนะครับตัว DPI เนี่ยเขาปรับความเร็วได้ถึง26 0 0นเลยนะ ่วนอีด้านหนึ่งเนี่ยเป็นรีพอร์ตเรทหรืออีกชื่อก็คือโพลิ่งเรทปรับได้สูงสุดที่1000 h พเฮิร์อธิบายง่ายๆนะครับ d p i ก็คือความเร็วของเมาส์เราเลือกแค่เนี้ยให้เมาส์ไปไกลแค่ไหนนะส่วนตัวโพลิ่งเรทเนี่ยก็คือความเร็วในการส่งข้อมูลระหว่างตัวเมาส์กับคอมพิวเตอร์ซึ่งอันนี้เนี่ยสำหรับคนใช้งานทั่วไปในการทางานเนี่ยมันแทบจะไม่มีผลเลยแต่มันจะมีผลมากๆสำหรับคนที่ใช้ในการเล่นเกมที่ต้องการลาเดนซีที่มันรวดเร็วมากๆหน่วงนิดเดียวก็ ยอมรับไม่ได้นะครับในหมวดบลูทูธเนี่ยจะเห็นว่าเราสามารถกดปรับเปลี <pl ains> ่ยนค่า dpi ได้นะครับแต่ตรองโพลิเซตเนี่ยมันกดไม่ได้เหตุผลก็เพราะว่าถ้าเราต้องการให้มันส่งข้อมูลได้รวดเร็วเนี่ยตัวบลูทูธมันไม่เร็วขนาดนั้นครับเราต้องใช้ตัวการเชื่อมต่อแบบสายหรือแบบดองเกิลเท่านั้นซึ่งอันนี้แหละเป็นจุดต่างสำคัญเลยนะครับและถ้าเราต้องการที่จะตั้งค่าเพิ่มเติมต่อข้กับแอปบนตัว Windows หรือ Mac เนี่ยณปัจจุบัน ยังต้องต่อผ่านสายหรือดองเกิลอยู่นะยังเชื่อมต่อผ่านบลูทูธไม่ได้นะครับคือในการใช้งานเราใช้บลูทูธได้แต่ถ้าจะตั้งค่าเพิ่มเติมเข้าออปชันต่างๆเนี่ยต้องเป็นดองเกิลหรือเสียบสายเท่านั้นในการเชื่อมต่อบลูทูธเนี่ยเราสามารถแผ่ไว้ได้3เครื่องนะครับตัวแอปของคีย์คอนเนี่ยมันค่อนข้างจะเรียบง่ายเข้าใจได้ไม่ยากนะเมนูก็มีแค่ไม่กี่อันอย่างนี้นะครับทีนี้ เราสามารถสร้างโปรไฟล์ไว้ได้ด้วยเกิดเราอยากจะตั้งค่าสําหรับการเล่นเกมการทํางานอะไรต่างๆที่มันต่างกันเนี่ยก็สามารถตั้งโปรไฟล์ไปตรงนี้นะครับและสามารถ i m p o r t Export ได้ด้วยนะจุดที่ผมอยากให้ดูก็คือการตั้งค่าปุ่มนะครับถ้าเราเข้าไปในแอปเนี่ยจะเห็นว่ามันมีฟังก์ชันอะไรล้ลานตาไปหมดเลยแต่ว่าเอาจริงๆมันใช้ไม่ยากนะครับอย่างแรกให้เราคลิกปุ่มที่ต้องการตั้งค่านะอย่างเช่นผมคลิกปุ่มตรงนี้ปุ่ม forward ตรงนี้นะครับเดิมๆเนี่ย มันเป็นค่า forward ใช่ไหมผมอยากเปลี่ยนค่าก็ได้อยากให้มันไปนคลิกซ้ายก็เลือกตัวนี้จะเห็นว่าตรงคีสี่ตัวเนี้ยกลายเป็นปุ่มคลิกซ้ายแล้วนะแต่ว่า,า forward อย่างเดิมดีละนะหรือเราอยากให้แบนอย่างอื่นให้เป็นปุ่มเพย์พอร์ตยางี้ก็ได้นะครับหรือถ้าเราอยากสร้างมาโครก็ทําได้เหมือนกันนะก็ต้องไปตั้งมาโครก่อนแล้วก็ทํามาโครตรงนี้ได้ณนะปัจจุบันผมแทบไม่ได้ใช้เลยแต่ว่าสมัยสมัยก่อนที่ผมเล่นเกมบ,บ,บ่อยเนี่ย ผมใช้บ่อยมากตอนที่ผมเล่นลังลาล็อกเนี่ยผมก็ตั้งมาโครให้มันตัวละครมันผสมยาแล้วก็ทำสกิลอะไรต่างๆนะครับก็ใช้มาโครนี่แหละช่วยอีกอันที่น่าสนใจนะครับก็คือตัวเกม e อ็นฮานสเมนตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเขาจะเป็นการตั้งค่าว่าจะทำซ้ำกี่ครั้งก็ได้แล้วก็กี่มิลลิเซก จะเห็นว่าเขามีอิสระในการตั้งปุ่มที่ค่อนข้างเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นการทํางานหรือว่าการเอาไปเล่นเกมอยู่ที่ว่าเราจะประยุกต์ใช้มันยังไงถัดมาคือส่วนของ DPI เป็นความเร็วของเมาส์นะครับแล้วก็ Deport r a t e เป็นการส่งสัญญาณระหว่างเมาส์มาที่ตัวคอมนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าเราไม่จำเป็นต้องตั้งค่าในแอปนะเราต้องค่าผ่านตัวเมาส์ด้านล่างกดได้เลยนะครับแต่ว่าการตั้งค่าในตัวแอปเนี่ยมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าถ้าเราเอาไปผูกกับโปรไฟล์ไง มันจะได้ง่ายสลับโปรไฟล์ได้ง่ายนะครับสุดท้ายเลยคือส่วนของมาโคครับเราสามารถเล็กคอร์ดได้ว่าจะทํามาโครอะไรบ้างให้มันคลิกอะไรตรงไหนซึ่งมาโคเนี่ยก็เป็นศัพท์ที่มีมาแบบ20-30ปีแล้วมั้งคํานี้นะครับก็ถ้าเป็นยุคใหม่เขาก็เรียกว่าออโตเมชันอยู่ที่ว่าคุณจะเอาไปประยุกต์ให้มันทํางานกับอะไรนะทีนี้มีคําถามหนึ่งที่หลายคนลังเลคือเมาส์แบบบลูทูธกับเมาส์แบบที่ต้องใช้ดองเกิล2.4 ซึ่งแบบบลูทูธโอเคมสะดวกที่ว่ามันไม่จําเป็นต้องใช้ดองเกิลเพราะว่าโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมสายใหม่เนี่ยมันมีบลูทูธในตัวอยู่แล้วแล้วก็แค่เอาเมาส์ไปแผ่ใช้งานได้เลยแต่ข้อดีของแบบดองเกิลน,นะที่ผมเจอเลยก็คือว่าในหลายครั้งที่คอมที่มันมีปัญหาที่มันไม่สมบูรณ์ได้เวอร์มีปัญหาไม่รู้จักบลูทูธหรือว่าเราจําเป็นต้องติดตั้งวิดีโใหม่อะไรอย่างเงี้ยที่มันไม่รู้จักบลูทูธเนี่ยถ้าเรามีแค่มาบลูทูตัวเดียวในบ้านเราจะไม่สามารถ ใช้งานคอมเครื่องนั้นได้เลยถูกไหมเพราะมันไม่สามารถควบคุมได้แต่ถ้าเมาส์รองรับดองเกิลแบบ2 -4 ด้วยเราเอาไปเสียบเข้ากับคอมได้เลยมันจะมองเสมอเหมือนว่าสิ่งนี้คือเมาส์แบบ USB ก็สามารถใช้งานได้โดยไม่จำเป็นต้องมีไดรเวอร์บลูทูธบอกตามตรงเลยว่าตอนแรกที่เอาคียคอน M6 มาลองเนี่ยผมไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันเลยผมแค่รู้สึกว่าอยากลองเพราะว่าเห็นว่ามันหน้าตามันฝาแฝดกันดีนะครับแต่ว่าไม่ได้คิดว่า จะถูกใจอะไรกับมันขนาดนั้นแต่พอได้ลองใช้มาจริงๆแล้วต้องบอกว่าตากใจเลยผมรู้สึกว่าถ้าต้องซื้อเมาส์อันใหม่เพิ่มเนี่ยผมจะซื้ออันนี้แหละเพราะว่ามันเบามันถูกมันไม่ต้องดูแลเยอะเพราะมันไม่ใช่แบบวัสดุปเป็นยางนะครับแล้วก็สามารถใช้ตัวลองเกิ e แบบสองจได้แล้วก็มีสาให้ตัวถือเป็นเมาส์ที่มันครบเครื่องแล้วก็คุ้มค่าราคาเ,เป๊ะอยู่ที่2490บาทนะครับ เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะจะได้หากัน,นง่ายๆนะครับแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสงสัยอะไรอยากรู้อะไรพิมพ์ทิ้งไว้ได้ครับสวัสดีครับ